จอด้วยใช่ไปทำอะไรยังไงเพราะว่าล่าสุดค่ะมีพี่ผู้จัดการของน้องบอมเนี่ยก็คือไปส่งบอมกลับบ้านหลังจากเลิกงานแล้วหันกลับมาทีอ้าวบอมหายไปไหนไม่เข้าบ้านบอมหายคือยังไงคือหันไปเห็นว่าบอมเนี่ยไปช่วยคุณป้าคนหนึ่งที่เขากำลังล้มนะคะเดี๋ยวไปดูภาพการนะว่าเขาเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงๆนี่แหละค่ะคือขับรถไปส่งกะว่าทุกทีก็จะเห็นบอมเดินลงไปแล้วก็โบกมือบ๊ายบายอย่างนี้แล้วก็เข้าบ้านกันไปแต่ปรากฏว่าบอมหายไปอยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งแกเนี่ยลงจากรถแล้วก็ล้มหน้าเนี่ยคว่ำลงไปนะครับซึ่งพอจังหวะที่ท่านผู้จัดการเนี่ยเขาเห็นก็คือบอมก็เข้าไปดูแลไม่ใช่ใครหรอกคนที่ยืนสูงๆนั่นแหละเข้าไปช่วยถือของด้วยเห็นไหมแล้วก็ถามแล้วก็ถามคุณป้าด้วยนะว่าโอเคแล้วนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหอ่ะนี่นะครับก็แหมคนที่มุงดูอยู่แถวนั้นเห็นบอกว่ากรี๊ดกันใหญ่เลยนะครับก็เขาบอกว่าตลกดีนะนี่จอดรถไกลเลยได้ภาพมุมแบบให้เดาเองเรื่องดีๆก็ทำกันเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีแท็กถึงบอมธนินทร์ด้วยนะฮะนี่ยืนไกลขนาดนี้นี่สูงมากนะบอมเนี่ยบอมเพราะเป็นคนสูงมากสูงจริงๆนะฮะนะคะติดตามละครละกันเพราะว่าแฟนๆก็น่าจะคิดถึงเนาะผลงานละครนะคะพี่รงพี่รุนด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อใช่ครับผมอ่ะนอกจากบอมธนินทร์กันแล้วครับไปตามภาพ